สวัสดีครับสวัสดีส่งท้ายปีเก่าเรามาคุยกันจบปีแล้วนะฮะดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีที่แล้วดูจากตลาดหลักทรัพย์ของเราก่อนก็ง่ายๆอ่ะนะฮะเมื่อต้นปีนะแล้วก็ปลายปีที่แล้วแล้วต้นปีนี้มันเกิด bullish divergence เป็นสัญญาณการจบ downtrend นะครับแล้วเกิดสัญญาณแบงค์เม้าตามตำราทุกประการคือขณะที่มันoverbought oversold เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีแบงค์เม้าขายเป็น big black แล้วเปิดแก๊ปตรงนี้นะฮะแล้วตามมาด้วยสัญญาณกลับตัวนะก็เป็น long lower shadow เป็น hammer แล้วก็ big white แล้ว gap up ทุกอย่างเป็นตามตำราทุกประการนะฮะพวกเราชาวชมรมก็เข้าซื้อเมื่อเขียวแรกก็ตามตำราอีกพวกที่ advance หน่อยก็ซื้อที่น้ำเงิน pre buy พวกที่ยังไม่รู้เรื่องก็ซื้อที่ buy คือสีเขียวนะครับอันนี้ก็ตามตามตำราไปหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งลุงก็ได้แนะนำไปตลอดเวลา1ปีที่อยู่ด้วยกันนะก็ทุกอาทิตย์ก็เรามี CTC Talk ก็บอกไปเรื่อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามตำราหมดจนกระทั่งมันเกิด bearish convergence ตรงนี้แล้ว wave count เนี่ยมันนับได้1 2 1 2 1 2ตรงนี้นะแล้วก็จะขึ้น3ใหญ่แต่การจะขึ้น3ใหญ่เนี่ยมัน1 2 3 4 5เป็น1อันนี้ก่อนนะมัน1อันนี้ปั๊บพอเกิด bearish convergence ชงก็ต้องลง2 A B C ก็ตามตำราอีกอ่ะพอลง2ปั๊บเนี่ย A B C มันก็เกิด bullish divergence ใหม่มันก็ขึ้นใหม่อีกก็เข้าซื้อตามตำราตรงนี้ก็โดนหลอกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรที่เดียวเองแล้วซื้อตรงนี้ตรงนี้ขึ้นแหละนะเราก็แนะนำไปตลอดนะว่า bullish ตรงไหนตรงไหนต้องระวังยังไงอันนี้ก็ทุกคืนวันจันทร์เรามีของเราประจำอยู่แล้วนะครับชาวชมรมเราก็ได้เปรียบก็ได้ฟังอะไรล่วงหน้าก่อนคนอื่นเขานอกจากเสร็จแล้วเราก็มีทองคำทองคำนี่มันโดนปุยปุยำมานานลงยับเยินหมดเลยจนในสุดเนี่ยเมื่ ปลายปีที่แล้วมันก็เกิด bullish divergence แล้วก็ขึ้นก็เหมือนกันเหมือนหุ้นเนี่ยนะคะเกิดอาการทุกอย่างเหมือนกันขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการตามมาตามตำราหมดทุกอย่างตอนที่มันลงนี่สิตอนที่มันลงเนี่ยทุกคนก็กำลังบูลลิชคิดว่าจะขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อลุงก็บอกว่าไม่ขึ้นหรอกมันต้องลงนี่นะ 60.8 78.6 เพราะมันเป็นเวฟ1 2ของ next degree wave 3เห็นไหมครับถ้า1 2ของ next degree wave 1เนี่ยมันจะลงมาระหว่าง 78.6 กับ 88.7 แต่ถ้าเป็น next degree wave 3มันจะ 60.8 78.6 มันตรงนี้ก็น่าจะใช่แล้วนะที่3 4 5มันแปลกๆอย่างนี้เรื่อยอ่ะก็ช่างมันแล้วกันก็ประมาณแถวเนี้ยใช่ละก็ลุงก็แนะนำไปว่าถ้าคนที่ advance หน่อยก็ pre buy ตรงนี้ถ้าคนยัง conservative ไม่ค่อยรู้เรื่องก็รอเขียวค่อย buy ก็ได้ก็ทำตามรูปไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรนะครับทองคำก็แค่นี้นะฮะ silver เงินก็เหมือนกันมันชาร์ตเดียวกันทุกประการเห็นไหมฮะก็ตามไปด้วยกันนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือว่าถึงมันจะไปด้วยกันทุกประการเนี่ยแต่ถ้าเราเอาทองคำไปเอาคิดราคาเงินแต่ไม่เป็นดอลลาร์เป็นทองคำคือเงิน1ทรอยออนซ์เนี่ยมันก็แลกได้ 0.03 ต่อมาเหลือ 0.012 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันลงเร็วกว่าทองคำเวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วกว่าดังนั้นการลงของซิลเวอร์เนี่ยมันลงเร็วมากจากปี2011เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับทองคำลงมาจาก 0.03 กว่ามาเหลือ 0.011 12ตรงเนี้ยแล้วก็มันเกิด bullish divergence เพราะฉะนั้นมันกำลังขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยการขึ้นครั้งนี้เนี่ยเงินจะขึ้นเร็วกว่าทองคำดังนั้นใครที่คิดจะซื้อทองคำเนี่ยก็พิจารณานะฮะตลาดอย่างนี้ซื้อเงินน่าจะได้กำไรดีกว่าจากเงินทองแล้วเราไปดูตลาดบล็อกบิตคอยน์ชมรมเราเป็นผู้เริ่มต้นสอนเรื่องบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี2013ไม่มีใครรู้จักเลยเรื่องบิตคอยน์เนี่ยลุงก็สอนมาตลอดนะฮะสอนว่าอย่าเพิ่งเทรดนะเข้ามามันเรียนให้รู้ว่ามันคืออะไรให้รู้ security รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วค่อยเทรดนะก็มีคนสนใจไม่มากนักแหละแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมากมายเลยทองคำแล้วเสร็จแล้วก็ correction 1 2สาหัสเลย
ใครที่ไม่มีระบบซอฟต์ลอสตรงนี้ก็หมดตัวกันเป็นแถวอะเพราะมันลงหนักเหลือเกินนะแต่ระบบซอฟต์ลอสก็ไม่มีอะไรซื้อเขียวเนี่ยแล้วก็ออกไปขาดทุนครั้งเดียวนะตรงนี้ไม่มีอะไรต่อมามันเริ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับปี2015ปลายปีเนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อหลุงบอกว่าตรงเนี้ยใครมีเงินมีทองในธนาคารเปลี่ยนเป็นบิตคอยให้หมดแทนที่จะเก็บเป็นเงินมันขึ้นดีไหมจาก300เป็น900กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีกว่าการเก็บเงินธนาคารเยอะแยะเลยนะครับปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ตรงนี้900กว่าแล้วแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดนะฮะคงจะไปต่ออีกแนะนำมากๆเลยนะครับให้ศึกษาเรื่องบิตคอยน์ว่าคืออะไรนะครับเมื่อศึกษาแล้วค่อยซื้อตอนนี้ถ้ายังไม่ศึกษาอย่าเพิ่งซื้อโลกก็ไปดูตลาดน้ำมันของโลกมันก็ขึ้นไป150แล้วลงมาเหลือ30กว่าเจ๊งกันเป็นแถวเลยเห็นไหมฮะแต่การลงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่เวฟเอมันขึ้นเนี่ยคนก็ดีใจว่ามันจะขึ้นปลามันขึ้น B ครับแล้วมันลง C อีกทีเห็นไหมฮะ C เนี่ยต่ำกว่า A นิดหน่อยเป็นคล้ายๆที่เราแบร์ทรัพตรงนี้นะแล้วก็เกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นตรงนี้1 2ครบแล้วนะฮะลงมาถึง 78.6 จริงๆเนี่ยนะเรามันใน1 2ของ next degree wave อะไรเราไม่รู้เพราะว่าเวลามันนานมากนะก็ได้แต่เดา ว่าคง wave 3อ่ะก็ 78.6 ก็ตรงนี้ก็นับว่าโอเคแล้วกำลังขึ้นเพราะน้ำมันนี่น่าจะอยู่ในขาขึ้นปีต่อไปเนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ในขาขึ้นแต่การขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานานนะก็คงเป็นปีอะกว่าจะเห็นอะไรบ้างนะแต่ว่ามันมีไอ้ resistance ข้างบนเยอะเหลือเกินก็คงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ในขาขึ้นแน่นะครับอันนี้เราไปดูยางพาราหลังจากเอฟเฟคปิดตัวไปแล้วเนี่ยทางชมรมก็ต้องเทรดที่โทคอมแทนก็ตามระบบไม่มีอะไรนะครับ buy signal เมื่อวันที่7เดือน9 2016 156.10ปัจจุบันนี่262 profit ไปแล้ว 67% กว่าที่ leverage 1ต่อ10ตอนนี้ก็คือ 6,784% 4เดือนเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าระบบเนี่ยมันสาหัสจริงๆนะเพราะมัน run profit นะฮะกำไรมหาศาลจริงๆอันนี้นะครับดาวโจนส์เป็นยังไงก็ดอกเบี้ย 0% มันก็กู้เงินมาซื้อหุ้นตัวเองก็ขึ้นไปแล้วตอนนี้ทำท่าจะเจ๊งปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเลยโอ้ขึ้นต่ออีกก็คิดว่าจะไปต่ออีกเยอะนะครับจากจุดต่ำสุดไปถึงปัจจุบันตรงนี้มันเกณฑ์มา 206% นี่เป็นดาวโจนส์ Industrial Average ไปดูทรานสปอร์ตก็เกณฑ์เหมือนกันแต่เกณฑ์300กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทรานสปอร์ตเนี่ยขึ้นมากกว่า Industrial นะครับถ้าเราเอาตัว2ตัวมาเปรียบเทียบกันนะฮะคือเอา industrial ตั้งเอา transport ไปหารเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว industrial เนี่ยมันขึ้นไม่ทัน transport แต่มันเริ่มเปลี่ยนละจากเส้นล่างเนี่ยขึ้นไปอยู่เส้นบนเห็นไหมต่อไปนี้เนี่ย industrial น่าจะขึ้นเร็วกว่า transport อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการทำชาร์ตแบบ composite chart ให้ดูเฉยๆนั่นแหละเพราะว่าเรื่องนี้บนที่เมืองนอกเขาทำกันเขาเรียก straddle นะคือถ้าในกรณีอย่างนี้เขาก็จะซื้อ industrial แล้วขาย transport นะครับเราเสร็จแล้วหากินตามแก๊ปเวลาซื้อตัวขายตัวนี่มันไม่ค่อยต้องกังวลเรื่อง margin call แล้วก็หลายอย่างอ่ะมันเอาไปใช้กับ option ได้ด้วยมันสามารถไปทำตลาด option โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้มันเรื่องนี้มันอีกเยอะนะแต่ก็เริ่มต้นโดยการทำ composite chart ที่แบบทำให้เห็นลู่ทางว่าเราจะทำอะไรต่อไปได้นะครับถ้าเอาอันนี้เป็นสองตัวซึ่งจับหารกันแล้วดูเป็นสัดส่วนนะคราวนี้มาดูหุ้นไทยเมื่อปีที่แล้วกันบ้างก็ในของลงทุนศาสตร์เนี่ยในที่เขาเป็นบทความของเขาเนี่ยลุงก็เห็นว่าน่าสนใจที่เอามาเป็นตัวอย่างก็ขออนุญาตกันแล้วกันนะฮะว่าโค้ดให้แล้วว่ามาจากลงทุนศาสตร์เขาสรุปมา10เรื่องหุ้นเรื่องเด่นๆ10เรื่องมีอะไรบ้างเราไปดูซิมีอะไรบ้างมี BJC ซื้อ Big C เห็นไหมครับคนเราเนี่ยนะฮะจะแข่งอะไรก็แข่งอย่าแข่งบุญวาสนาเลยคุณเจริญในทำบุญมามากชาตินี้ถึงรวยมหาศาลทำอะไรก็รวยนะฮะนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย BJC จากบาทเดียวขึ้นไป80กว่าบาทเนี่ยเห็นไหมใครทำได้บ้างมันลงมาเป็น A ก็จริงแต่มันขึ้น B เพราะฉะนั้นช็อตเทอมมันยังขึ้นแต่ว่าอาจจะ BC ลงมาอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรอ่ะนะฮะเพราะว่ามันช่วงนี้ยังขึ้นอยู่ดีอะแต่ว่าอีกนานกว่าจะลงอีกทีเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรเ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการประกอบธุรกิจที่ว่าขี่ดวงมาไม่ใช่ขี่ดวงมีฝีมือด้วยแต่ว่าเขาดวงดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ยังขึ้นต่ออีกเห็นไหมฮะแล้วตัวบิ๊กซีเป็นไงที่โดนซื้อก็ขึ้นไปแล้วจากเท่าไหร่เนี่ยจาก10บาทไปเป็น200กว่าบาทใครจะไปซื้อขึ้นขนาดนี้แล้วปรากฏมันเกิดอะไรเนี่ยเกิด expanded triangle มันจะขึ้นต่อนะทำเล่นไปเห็นไหมเนี่ยคนเราอะดวงดีสักอย่างทำบุญไว้เยอะสักอย่างนะฮะยังไงมันก็ไม่เข้าที่อับจนข่าว CIMBT เข้า7ราคาพุ่งกระฉูดปูดเห็นไหมไฟไหม้ฟางแล้วก็ลงมันไม่มีอะไรหรอกครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคอยดูเนี่ยคือ CP นะคือ7 Eleven เนี่ยแหละคือ CP ไม่ใช่แบงก์อันนี้หรอกแบงก์อันนี้ก็พอจะมีอะไรนิดหน่อยแต่จริงๆเนี่ยคือ CP ที่ได้ประโยชน์เราก็ไปดูซิ CP มีข่าวอะไรไหมมีข่าวโดนแบนเรื่องกับทำผิดกฎเลยก็ตามใจขนาดโดนแบนนะครับเห็นไหมมันเป็นแฟลกออกมาอย่างเงี้ยนะแล้ว3 4 ABC มันกำลังจะขึ้นนะเบรกไม่อยู่หรอกครับพอเจ้าสัวก็ทำบุญไว้เยอะเหมือนกันยังไงก็ขึ้นเบรกไม่อยู่เห็นไหมฮะเวลาทำบุญลงทุนเนี่ยลุงเคยพูดแล้วบอกถ้านึกอะไรไม่ออกก็ซื้อตามไปเถอะเศรษฐีทั้งหลายเขาทำอะไรซื้อตามเขาไปเขาทำบุญมามากนะครับยังไงเขาก็ได้บุญต่อได้กำไรต่ออยู่ดีอะข่าวต่อไปก็เอสโซลือว่าจะถูกควบโอ้โหมันขึ้นจากอะไรเนี่ย5บาทไปเป็น15บาทขึ้นไม่รู้เรื่องเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ควบแล้วยังไงกันเนี่ยงงๆไม่รู้ยังไงกันนะฮะก็ไม่เห็นต้องรู้อะไรเลยก็เขียวซื้อนะเขียวตรงนี้รอแดงก็ขายกำไรมหาศาลเลยโดยไม่ต้องรู้อะไรหรอกครับไม่ต้องงงกับเขาอะนะฮะจะควบไม่ควบช่างเขานะครับทำตามสัญญาณไปสัญญาณของชมรมนี่แหละเขียวซื้อแดงขายนี่แหละมารีมีเด้งไหมก็ว่ามีเด้งมีเพราะมันอยู่ในเทรนด์นะฮะมันยังไม่มี definitive signal ว่ามันจบเทรนด์มันก็ไปต่ออย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เหมาะที่จะลงทุนตอนนี้นะฮะเพราะมันสายไปแล้วได้แค่ speculate แต่ลงทุนไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะถ้าเราซื้อที่เขียวเราขายที่แดงไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกครับแค่นี้ก็ได้กำไรมหาศาลแล้วไทย take off นะ take off จริงๆ take เนี่ยต้องมี s นะเพราะไทยนี่เป็น singular นะเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นอดีตก็ต้อง took off ถ้า takes ก็ต้องมี s ไม่เป็นไรช่างเขานะเนี่ยเลิกโกงมันก็ขึ้นมันลงมาชั่วคราว a b c ก็ขึ้นต่อไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่โกงนะฮะอันนี้ก็ไปต่ออีกไกลเลยไปอีกเยอะไปอีกเยอะอย่างน้อยจะขึ้นไป30กว่าแน่ๆเนี่ยช่วงสั้นนะฮะไปแน่เพราะฉะนั้นอันนี้นะก็ฝากบอกลุงตู่นะไม่เอาได้ไหมครับลุงตู่นะการเมืองไม่เอาได้ไหมมันเข้ามามันก็โกงก็อยู่ในประเทศเราพังยับเยินนะไม่เอาได้ไหมฮะนักการเมืองลุงตู่จะเอาประชาธิปไตยรูปแบบไหนก็เชิญนะฮะจะเลือกตั้งยังไงก็เชิญนะแต่ไม่เอานักการเมืองได้ไหมไม่เอาเพราะเข้ามามันทำลายประเทศชาติของเรานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องรู้อะไรมากอะซื้อมาเขียวขายมาแดงกำไรแล้วเห็นไหมฮะเราก็ตามน้ำเข้าไปเพราะระบบของเรามันได้กำไรเขียวแดงอยู่แล้วโซล่ามี2งบพินาศสันตโลแต่กว่าจะรู้ว่ามี2งบเนี่ยมันพินาศไปต้องนานแล้วแต่ชมรมเรารู้ก่อนเห็นไหมครับเขียวแล้วก็แดงเรารู้ก่อนรู้มาก่อนตั้งนานแล้วว่ามันลงแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรช่างมันเห็นไหมฮะพอเขาประกาศกันว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็เริ่มเกิด bullish divergence sell on rumor buy on fact กำลังจะขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรู้อะไรอ่ะแค่เขียวแดงก็พอจริงไหมครับรู้แค่นี้ก็พอต่อไปตัวนี้สิงงหนักนะไม่รู้เขาทำอะไรเขาแจ๊สอะไรก็ไม่รู้ตกลงทำอะไรเนี่ยตกลง 4G ประมูลไหมนะทิ้งใบอนุญาตหรือเปล่าซื้อหุ้นคืนทำไมโอ้โหไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่ชมรมเราไม่ต้องรู้อะไรหรอกครับเขียวซื้อแดงขายกำไรเบิกบานเลยครับ 300-400% ออกไปแล้วนะแดงก็ออกไปแล้วเห็นไหมฮะว่าระบบของเรานี่มันเหลือพอกินพอใช้จริงๆอันนี้อีกข่าวด่วนวันที่30นะครับเมื่อวานนี้30เนี่ยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เนี่ยมาลงโทษนายนพรัตน์จองหินอะไรเนี่ยหลักทรัพย์บัวหลวงนะต้อง10ปีใช่ไหมแบนเลยเนี่ยนะไปปั่นทุนหรือในไพลอนเลยนะเนี่ยไปปั่นทำไมอ่ะนะคุณไปปั่นทำไมคุณก็อยู่บริษัทใหญ่คุณน่าจะรู้เรื่องนี่นะก็บริษัทคุณน่ะใหญ่โตหรืออะไรนะก็บอกมาดูเขียวแดงของลุงก็ได้ซื้อเขียวเนี่ยแล้วรอแดงขายเห็นไหมไม่เห็นต้องไปโกไม่เห็นต้องทำอะไรเลยก็แค่ระบบเขียวแดงไปเรื่อยเนี่ยก็พอนะครับ
ตกลงเราดูระบบของเรานะเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลยง่ายๆ trading system ของชมรม system trade system trade เนี่ยก็เพิ่งจะมาพูดกันทีหลังเนี่ยโอ้โหชมรมเราทำมา10กว่าปีแล้วนะครับเป็นรายแรกๆในประเทศเลยนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำกำไรที่พอเพียงได้อยู่ system trade ของชมรมนี่มันคืออะไรเนาะเรามานั่งดูซิเริ่มต้นเนี่ยนะมันก็ต้องมี trading software ก่อนนะครับจริงๆอ่ะ trading software อันนึงแล้วก็ data อันนึงแค่นั้นก็เริ่ม system trade ของชมรมได้ละ trading software นี่เราแนะนำ MetaStock หรือ Amy Broker นะครับ2อันนี้อันอื่นมันวุ่นวายเกินไปเอาอันนี้ง่ายๆนะฮะง่ายที่สุดก็ MetaStock แต่ไม่ดีที่สุดนะฮะง่ายที่สุดทำไมถึงแนะนำเพราะอะไรเพราะถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของในทุกอย่างเนี่ย mindset มันแม่นขึ้นโปรแกรมบางโปรแกรมดีเหลือเกินแต่เราไม่เข้าใจทำงานยังไงมันจัด mindset ไม่ได้หรอกครับมันในส่วนทำตามระบบไม่ได้งั้นเราแนะนำ2ระบบเนี่ยนะฮะก็ไปเลือกเอาเองถ้าเลือกได้เอา MetaStock ดีกว่ามันง่ายกว่านะครับนี่เป็นระบบการดาวน์โหลดข้อมูลของชมรมนะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่เร็วที่สุดในโลกแป๊บเดียวเองถ้าเน็ตจะเร็วอย่างปัจจุบันในไฟเบอร์ออปติกมาเนี่ยนะฮะโหลดทั้งหมดก็ไม่เกิน45วินาทีได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการโหลดข้อมูลที่เร็วมากมีข้อมูลครบเลยเอฟเฟกต์เลิกไปแล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะฮะรอก็มี Forex Set TFX Tokom US Futures นะฮะ ETF เนี่ยเอาไว้เปรียบเทียบอันนี้จะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้ Major World Indices อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้แต่ก็มีให้เลือกถ้าเลือกก็คลิกไปมันก็เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วก็โหลดเข้ามานะพอเรามีโปรแกรมทำงานมีข้อมูลเราก็โหลดหุ้นอะไรก็ได้ที่เราต้องการดูขึ้นมาเท่านั้นเองครับอย่างนี้โหลดเซตขึ้นมาขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะพอขึ้นอย่างนี้ปั๊บเราก็แอพพลายเทมเพลตของเราเข้าไปก็เป็นอย่างนี้จบ รับเงินนะง่ายจะตายรับเงินนะเรามาดูกันซิว่าระบบของเราในปีที่แล้วมันอะไรเกิดขึ้นบ้างเราใช้กับเอสโซเขียวแรกยังไม่ได้ขายเลยนะฮะไม่ถึง3เดือนนะกำไรไป 106% เห็นไหมฮะของจริงทั้งนั้นเลยนะฮะของจริงบัญชีจริงก็กำไรนะฮะSPPT เขียวแรกตรงนี้นะฮะเป็นไงครับ2เดือนกว่ากำไรไป 129% พอเพียงไหมครับอันนี้อะไรเนี่ย PERM นะ3เดือนซื้อเขียวนี้วันนี้ยังไม่ได้ออก 140% พอเพียงถึงยิ่งเกินพอได้ซ้ำนะครับอันนี้เป็นไงมาลีซื้อเขียวแรกตรงนี้20-30บาทได้ขึ้นไป100กว่าบาทแล้วนะนี่1ปียังไม่ถึงปีดีนะฮะกำไรเข้าไปสักเกือบ 300% แล้วนะฮะเพราะมันเป็น trend following system นะครับถามว่าขาดทุนมีไหมมีแต่มัน stop loss ขาดทุนนิดเดียวนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะก็อันนี้เขียวซื้อแดงขายขาดทุนเห็นไหมฮะแต่มัน stop loss ลงยาวอันนี้เราไม่เสียเห็นไหมฮะเราได้เฝ้าดูจิตใจสบายเห็น bullish divergence เข้าซื้อ pre buy แถวนี้ได้ซ้ำถ้าคนชำนาญก็ pre buy กับ pre sell ถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยก็ buy กับ sell เพราะระบบของชมรมนี่มีให้สำหรับคนมือใหม่มือปานกลางและมือเก่าทั้ง3มือนะฮะใช้ได้หมดนะครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องรีบเข้าไปเสียเงินในตลาดนะฮะมาเรียนหนังสือก่อนดีกว่า an investmentin knowledge การลงทุนกับความรู้เนี่ย always pays the best interest คือให้กำไรสูงสุดครับอย่าไปเอาตามนู่นตามนี่อะไรเลยครับไปขอยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจนะฮะมาเรียนนะครับมาเรียนที่ชมรมดีกว่าเรามีคอร์สต่างๆมากมายแต่เริ่มต้นเนี่ยอยากให้เรียนเบสิกก่อนเบสิกที่เป็น2วันนะเรียนเบสิกก่อนนะหลังจากเบสิกพอรู้เรื่องแล้วก็มาฟัง CDC Talk ทุกคืนวันจันทร์2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งอาทิตย์ละครั้งก็บอกให้ล่วงหน้าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ต้องระวังหน่อยแล้วเพราะว่าทางตลาดทรัพย์เขาไม่อนุญาตให้บอกตรงๆแต่ก็คงมีวิธีนะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สต่างๆของชมรมนอกจากนั้นต้องมีคอร์สอีกเยอะแยะนะฮะเป็นรายละเอียดที่แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่น่าสนใจก็จะมีคอร์สใหญ่ประจำปีก็เริ่มประมาณปลายเดือนเมษาเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็เว้นไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกทีไปเรื่อยใช้เวลากว่า6เดือนนะฮะคร่อมไปเรื่อยเพราะอันนี้เป็นคอร์สสมบูรณ์แบบยากมากสมบูรณ์แบบคือเป็นคอร์สซึ่งให้ความรู้เบสิกทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยนะครับ
หลังจากจบคอร์สนี้จะไปต่อยอดกันเอาเองใครจะเป็นเซียนยังไงก็เชิญเอาเองอย่าลืมนะครับการลงทุนในความรู้เนี่ยเป็นการลงทุนที่คิดว่าเข้าท่าที่สุดถ้าสนใจก็ไปดูที่เว็บไซต์ของ chalok.com นะฮะแล้วโทรศัพท์ติดต่อที่ชมรมเบอร์นี้0987655641อันนี้ชมรมปิดวันจันทร์นะครับก็โทรได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ก็เห็นซิสเต็มเทรดของชมรมไหมครับเขียวแดงง่ายๆนะฮะเอาอันนี้ไปใช้ในปีหน้าเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งลุงมอบให้ไว้กับทุกคนสวัสดีครับ